สวัสดีค่ะนักเรียนและคุณผู้ชมที่รับชมรายการเพื่อการศึกษาอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ค่ะมาพบกับครูอุษณิสายอดพิจิตรหรือครูอุกันตลาดค่ะครูแผนกวิชาการตลาดจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะในรายวิชาการขายเบื้องต้นรหัสวิชา20200-1003ค่ะซึ่งเป็นรายวิชาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช2562นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงนี่เลยค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่8แล้วนะคะสำหรับในหน่วยนี้มีสมรรถนะการเรียนรู้อะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสมรรถนะประจำหน่วยนะคะแสดงความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพค่ะมาดูสาระการเรียนรู้นะคะสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะประกอบด้วย 1. ความหมายและความสำคัญของคู่แข่งขัน 2. ความจำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 3. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน 4. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขันและประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนหน่วยนี้แล้วต้องบอกความหมายและความสำคัญของคู่แข่งขันได้บอกความจำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ค่ะนอกจากนั้นก็ต้องบอกแหล่งข้อมูลของคู่แข่งขันได้บอกวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขันได้และบอกประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันได้ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มทำความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่8ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะถามนักเรียนนิดนึงนะคะนักเรียนเคยได้ยินประโยคที่ว่ารู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งไหมคะเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมคะหลายคนเคยได้ยินแต่หลายคนก็ยังงงๆอยู่ว่าคำกล่าวนี้คืออะไรคำกล่าวนี้นะคะเป็นคำกล่าวของนักปราชญ์ชาวจีนชื่อซุนวูค่ะซุนวูเนี่ยได้มีการ เขียนข้อคิดเชิงปรัชญานะคะและซุนวูเนี่ยเป็นผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซุนจือซึ่งนับได้ว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทางจีนนะคะและก็มีอิทธิพลมากในประเทศจีนค่ะซึ่งในการเขียนตำราพิชัยสงครามของซุนวูก็ได้มีการนำคำพูดนี้ค่ะมาเปรียบเปรยกับการทำสงครามว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชนะร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีการอันประเสริฐแท้แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลยก็ได้ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษยิ่งกับหากรู้เขารู้เราแม้นรบกันตั้งร้อยครั้งก็ไม่มีอันตรายอันใดถ้าไม่รู้เขาแต่รู้เพียงตัวเราแพ้ชนะย่อมก้ำกึ่งอยู่หากไม่รู้ในตัวเขาเสียเลยนะคะหากไม่รู้ตัวเขาตัวเราเสียเลยเนี่ยก็ต้องปราชัยทุกครั้งที่มีการยุทธนั้นแลนะคะคำกล่าวนี้ก็หมายความว่าในการที่เราจะทำสงครามก็ดีหรือแม้กระทั่งการที่เราจะทำธุรกิจค้าขายก็ดีเนี่ยในการทำธุรกิจเราต้องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคำว่ารู้เขาคือรู้ใครคะถ้าพูดถึงในแง่ของเชิงธุรกิจรู้เขาคือรู้ใครคะนักเรียนรู้เขาคือรู้คู่แข่งหลายคนตอบถูกรู้เราคือรู้ใครคะก็รู้ตัวเราเองนะคะรู้ว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงรบร้อยครั้งคืออะไรคะเอาสินค้าลงสู่การแข่งขันในเชิงธุรกิจทั้งร้อยครั้งคำว่ารบในที่นี้ไม่ใช่เอาสปาร์ต้าระเบิดขวดสนับมือมาเตะต่อยกันไม่ใช่นะคะแต่คำว่ารบร้อยครั้งคือเอาสินค้าของธุรกิจเราเนี่ยลงสู่สนามการแข่งขันทั้งร้อยครั้งเราต้องเป็นไงคะชนะทั้งร้อยครั้งถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจทีนี้เดี๋ยวครูจะขยายความเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคำว่ารู้เขารู้เราเป็นอย่างไรมาที่คำว่ารู้เขาก่อนเลยค่ะรู้เขาในที่นี้คือรู้ลูกค้าลูกค้าของเราเนี่ยภาพรวมธุรกิจของลูกค้าเป็นยังไงเราต้องรู้ว่าธุรกิจเขาเป็นธุรกิจแบบไหนธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือลักษณะของห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นบริษัทข้ามชาติชื่อและตำแหน่งของลูกค้าที่เกี่ยวข้องนะคะจุดอ่อนจุดแข็งของลูกค้าเป็นยังไงเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะคะเขามีจุดแข็งในเรื่องไหนแล้วจุดอ่อนที่เราจะต้องไปเติมเต็มเขาให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องอะไรปัญหาทั้งชีวิตและธุรกิจของลูกค้าคืออะไรที่เขาประสบพบเจออยู่เพื่อที่เราจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด
สิ่งที่ลูกค้าต้องการอันนี้สำคัญเราต้องค้นให้พบว่าณขณะนี้ลูกค้าของเราเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะปัญหาของเขาเป็นอย่างไรและสินค้าของเราตัวไหนบ้างที่จะตอบโจทย์ปัญหาของเขาได้สิ่งที่ลูกค้าชอบและไม่ชอบเราก็ต้องมองให้ออกและต้องไปหาข้อมูลมานะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่ลูกค้าไม่ชอบถ้าเราขืนไปนำเสนออาจจะโดนปฏิเสธจากลูกค้าก็ได้เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยต้องรู้ใจลูกค้าต้องเดาทางให้ออกว่าลูกค้านะคะเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็มีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในการขายนี่คือประเด็นที่หนึ่งคือการรู้เขาเหมือนที่ซุนวูได้กล่าวไว้ว่ารู้เขาทีนี้เมื่อรู้เขาแล้วคือรู้ลูกค้าแล้วนะคะประการต่อไปก็ต้องมาดูที่ใครคะตัวเราเองนั่นก็คือขออภัยนะคะเมื่อกี้รู้เขานะคะก็คือรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันนะคะเกี่ยวกับคู่แข่งขันและเกี่ยวกับลูกค้าด้วยรู้เขาคือรู้คู่แข่งขันรู้ลูกค้าเมื่อกี้ครูอธิบายไปในเรื่องของรู้เขาคือรู้ลูกค้าทีนี้มาดูคำว่ารู้เขาคือรู้คู่แข่งบ้างนะคะคำว่าคู่แข่งขันคือคนที่เขาขายสินค้าคล้ายๆเหมือนของธุรกิจเราหรือให้บริการซึ่งมีความคล้ายกับธุรกิจเราทีนี้รู้เขาที่เป็นมุมของคู่แข่งขันคือต้องรู้ว่าสินค้าและบริการที่คู่แข่งขันขายนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับสินค้าของเรานะคะสินค้าของเรากับสินค้าของแข่งมีความแตกต่างในเรื่องของอะไรบ้างการดีไซน์แตกต่างกันไหมคุณสมบัติคุณประโยชน์ของสินค้าแตกต่างกันตรงไหนบ้างของใครดีกว่ากันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรู้จุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งด้วยอันนี้ก็สำคัญจุดแข็งของเขาเป็นยังไงเมื่อเทียบกับจุดแข็งของเราจุดแข็งของใครเจ๋งกว่ากันอันนี้ต้องรู้คุณสมบัติของใครดีกว่ากันเทคโนโลยีของใครล้ำกว่ากันอันนี้ต้องเปรียบเทียบนะคะรวมถึงในเรื่องของรู้จุดอ่อนด้วยนะคะว่าคู่แข่งขันนั้นเขามีจุดอ่อนอย่างไรจุดอ่อนของเขาเมื่อเทียบกับจุดอ่อนของเราของใครที่แบบพีคมากกว่ากันนะคะแล้วจุดอ่อนของเขาเนี่ยเขามีโอกาสพัฒนาจุดอ่อนนะคะลบจุดอ่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องรู้จุดดีและคุณสมบัติสินค้าของคู่แข่งขันด้วยบางครั้งเนี่ยการทำธุรกิจจะต้องเปิดหูเปิดตาและก็เปิดใจในการที่จะเป็นไงฮะไปเสพข่าวสารจากสื่อต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ทันคู่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หลับหูหลับตาทำธุรกิจแน่นอนคุณมีวันเจ๊งแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ได้เพราะการทำธุรกิจต้องรู้จุดดีจุดเด่นคุณสมบัติสินค้าของคู่แข่งขันด้วยรู้ได้ยังไงอาจจะซื้อสินค้าของคู่แข่งขันมาลองใช้นี่ง่ายสุดละนะคะเราก็ไปลองซื้อสินค้าเขามาลองใช้ดูแล้วก็เทียบกับสินค้าของเราว่าสินค้าของใครนะคะมันให้คุณประโยชน์ดีกว่ากันหรืออาจจะถามลูกค้าที่เขาเคยใช้สินค้าของคู่แข่งก็ได้หรือเราอาจจะมีการดูข้อมูลสถิติตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เขามีการรวบรวมไว้ที่เป็นข้อมูลของคู่แข่งและเอามาวิเคราะห์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถปรับทิศทางการแข่งขันแล้วสามารถชนะคู่แข่งขันได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของคู่แข่งขันกับลูกค้าด้วยนะคะว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์เรื่องของ CRM ด้วยลูกค้านำมาใช้ขออภัยเรื่องของ CRM ที่คู่แข่งขันนำมาใช้กับลูกค้าเนี่ยเขาสร้างความสัมพันธ์ยังไงความสัมพันธ์ของเขาเหนียวแน่นหรือไม่เรามีโอกาสที่จะแทรกซึมเพื่อดึงลูกค้าของคู่แข่งมาเป็นคู่ลูกค้าของเราได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรู้แล้วก็เรื่องของราคาหรือข้อเสนอที่คู่แข่งเนี่ยมอบให้กับลูกค้าเนี่ยน่าสนใจไหมการตั้งราคาของเขาเป็นยังไงต่ำกว่าเราสูงกว่าเราหรือเท่าเรานอกเหนือจากนั้นเรื่องของโปรโมชั่นที่คู่แข่งเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับโปรโมชั่นของเราของใครเด็ดกว่ากันของใครโดนใจลูกค้ากว่ากันนี่คือแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังว่าเมื่อใครก็ตามที่จะทำธุรกิจเนี่ยต้องรู้เขาคือรู้คู่แข่งขันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้หากลยุทธ์กลเด็ดเคล็ดลับในการพิชิตใจลูกค้ารู้เราทีนี้เมื่อกี้รู้เขาแล้วเมื่อกี้รู้เขาคือรู้ทั้งลูกค้าและรู้เขาคือรู้ทั้งคู่แข่งขันทีนี้มารู้เราบ้างรู้เราก็คือตัวเราเองย้อนกลับมามองที่ตัวเราซิว่าณขณะนี้เนี่ยเราเนี่ยหาลีดคำว่าลีดในที่นี้คือผู้มุ่งหวังที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนณวันนี้ถ้าเรายังไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติม
โอกาสที่เราเนี่ยจะเป็นไงฮะทรงกับสุดก็มีสูงแต่ถ้าเรานะคะมีการอบรมฝึกอบรมให้พนักงานขายเนี่ยออกไปหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้มาซึ่งยอดขายที่มีความเติบโตก็มีมากเพราะเราต้องมีการประเมินตัวเอง 2. คุณโทรนัดจนได้นัดจำนวนเท่าไหร่หมายความว่าเราเนี่ยได้มีการนัดหมายกับลูกค้าและลูกค้าตกลงที่จะมาเจอเราตามนัดเนี่ยกี่รายต้องประเมินหมดเลยนะคะ 3. เราเนี่ยได้มีการถามคำถามและนำเสนอได้ดีพอไหมตรงจุดนี้ก็สำคัญบางครั้งเนี่ยต่อให้เรามีลูกค้าที่เราจะไปเจอเขาเนี่ย10ราย20รายแต่ถ้าเราตั้งเขาเรียกว่าตั้งสติแล้วก็สตาร์ทได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะจบเหมือนกันนะคะเพราะก่อนที่เราจะไปเจอลูกค้าเนี่ยเราต้องเตรียมคำถามนะคะคำถามที่สมควรจะถามและต้องเตรียมการนำเสนอให้ดีเพราะเมื่อไหร่ที่เราเผชิญหน้ากับลูกค้าแบบ face to face นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกพบให้ได้เพื่อให้เขา open mind คือเปิดใจเขายอมรับเราเข้าไปนั่งในใจเขาเพราะประการสำคัญคือเราต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวไปให้พร้อมอย่างที่ครูเคยพูดว่าเตรียมให้พร้อมบางครั้งก็ต้องซ้อมไปให้ดีท่าทีของเราต้องสง่าและวาจาก็ต้องน่าฟังนะคะนอกจากนี้เราต้องประเมินตัวเองว่าเราได้มีการติดตามงานสม่ำเสมอมากแค่ไหนนะคะคือเมื่อเรามีการไปพูดคุยกับลูกค้าครั้งที่1ครั้งที่2อีกกี่วันถึงเราจะไปเจอลูกค้าเราก็ต้องติดตามนะคะเพื่อให้การนำเสนอสินค้าของเราเนี่ยครบลูปและทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดเราส่งใบเสนอราคาเร็วแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าเขาก็กำลังชั่งใจอยู่ว่าระหว่างบริษัทเรากับบริษัทของคู่แข่งขันเนี่ยเขาจะเลือกบริษัทไหนดีถ้าเรามัวแต่เป็นไงคะหลงตัวเองคิดว่าลูกค้าต้องเลือกเราส่งใบเสนอราคาก็ช้าส่งข้อมูลเพิ่มเติมก็ช้าโอ้โหไม่ทันการค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความรวดเร็วตอบโจทย์ลูกค้าได้ทันใจด้วยนะคะถึงจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจค่ะเอาละค่ะต่อไปมาทำความเข้าใจกับความหมายของคู่แข่งขันบ้างคู่แข่งขันนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า competitor คู่แข่งขันเป็นใครได้บ้างอาจจะเป็นบุคคลก็ได้ค่ะเป็นคนหรือเป็นกลุ่มบุคคลหรือสถาบันที่ดำเนินธุรกิจนะคะอย่างเดียวกับเราหรือใกล้เคียงกับเราซึ่งสามารถทดแทนกับสินค้าเราได้นะคะและต้องมีการแข่งขันกันในเรื่องของการตลาดการผลิตอย่างเนี้ยเราถึงจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งขันเช่นสินค้าเรานะคะเป็นสินค้าที่ถ้าสินค้าเราหมดลูกค้ามีโอกาสซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นมาดื่มแทนได้รับประทานแทนได้ใช้แทนได้เนี่ยเรียกเราจะเรียกสินค้าของรายนั้นว่าคู่แข่งขันได้เลยนะคะเพราะมีความคล้ายกับของเราใกล้เคียงกันและใช้ทดแทนกันได้นะคะเมื่อรู้ความหมายแล้วต่อไปเรามาดูว่าการที่ในตลาดนั้นมีคู่แข่งขันจริงๆคู่แข่งขันคู่แข่งไม่ใช่คู่แค้นแต่คู่แข่งขันคือเราต้องมองว่าคู่แข่งขันคือคนที่ทำให้เราเกิดความตื่นตัวและเกิดการเตรียมความพร้อมเกิดการพัฒนาตัวเองอย่างอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆคู่แข่งไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคเลยนะคะแต่การมีคู่แข่งกลับเป็นข้อดีต่างหากทีนี้เราไปดูว่าแล้วการมีคู่แข่งขันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรประการที่1ค่ะทำให้มีสินค้าเลือกมากขึ้นเป็นยังไงคือเมื่อธุรกิจมีการแข่งขันนะคะมีการแข่งขันหลายๆคนเล็งเห็นแล้วว่าธุรกิจนี้น่าสนใจแล้วก็กระโดดลงมาเป็นผู้ผลิตกระโดดลงมาทำธุรกิจเช่นเดียวกับเราสินค้าเมื่อก่อนมีแค่ราย2ราย3รายแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเป็น10ราย20รายผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสินค้าเริ่มมีการแข่งขันพอมีการแข่งขันแต่ละรายก็ต้องเป็นไงคะพยายามที่จะผลิตสินค้าให้มันตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีการหยุดนิ่งจึงทำให้สินค้าเนี่ยมีให้เลือกมากขึ้นในตลาดถามว่าเมื่อมีสินค้าให้เลือกมากขึ้นผลดีตกอยู่ที่ใครคะก็อยู่ตกอยู่ที่เรานี่แหละค่ะในฐานะผู้บริโภคก็คือเรามีสิทธิ์เลือกแล้วใช่ไหมคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตลาดมันเป็นของผู้ขายเพราะเมื่อก่อนเนี่ยการผลิตก็ยังมีความจำกัดผลิตได้น้อยเพราะใช้แรงงานคนใช้มือในการผลิตมันยังไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยตลาดในอดีตจึงเป็นของผู้ขายยิ้มเลยค่ะเพราะผลิตเท่าไหร่ขายได้หมดแต่เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ย
พอมีเครื่องมือเครื่องจักรมีอุปกรณ์ที่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยขึ้นเนี่ยตลาดก็เปลี่ยนละปัจจุบันตลาดเป็นของผู้ซื้อคือผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกนะคะว่าจะซื้อสินค้าจากรายไหนที่มันดีที่สุดที่ตอบโจทย์เราที่สุดเราก็จะเลือกจากรายนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของการมีคู่แข่งขันก็คือทำให้เรานี่แหละมีสินค้าเลือกมากขึ้นนะคะประการที่2ค่ะทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้นการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่มีแค่สินค้าเลือกเยอะถ้ามีให้เลือกเยอะแต่ไม่มีคุณภาพผู้บริโภคเขาก็ไม่ซื้อนะคะเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคเขามีความรู้มีความฉลาดเขาเสพข่าวสารจากหลายๆช่องทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ผลิตเราก็จะต้องพยายามอัปเกรดของสินค้าของเราเนี่ยให้ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเมื่อไหร่เราลดคุณภาพนะคะเพื่อหวังที่จะดึงลูกค้าที่เขาเรียกว่าอะไรคุณเน้นที่เรื่องของราคาต่ำจนบางครั้งเราลืมไปว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาก็ต้องการสินค้าคุณภาพดีเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดนั้นออกไปหันมาเน้นที่คุณภาพเช่นดูวัตถุดิบที่ได้คุณภาพมาตรฐานใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพนะคะผ่านการรับรองอะไรต่างๆก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยกล้าที่จะซื้อสินค้าของเราเพราะสินค้าของเรามีคุณภาพเพราะปัจจุบันนี้เขาก็หันมาแข่งเรื่องของคุณภาพในตัวสินค้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะประการที่3ค่ะนอกเหนือจากการมีการแข่งขันทำให้สินค้าเยอะนะคะมีคุณภาพสูงขึ้นราคาสินค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เขาเอามาใช้ในการแข่งขันยิ่งมีการแข่งขันมากผู้ผลิตบางรายก็อยากจะดึงลูกค้าให้มาอยู่กับแบรนด์ของเราเยอะๆทีนี้ทำยังไงดีหลายๆเจ้าอ่ะนะคะก็ใช้วิธีการลดราคาจัดหนักในเรื่องของโปรโมชั่นจัดหนักในเรื่องของการลดราคาเพื่อจูงใจซึ่งจริงๆแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยการลดราคาก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนักอ่ะนะคะเพราะว่าถ้าเราไปลดราคาเยอะเนี่ยบางครั้งมันก็จะเกิดเป็นสงครามราคาและผู้ผลิตเองก็เสียประโยชน์ก็คือลดไปลดมาลดจนต่ำกว่าทุนลดจนขาดทุนก็อาจจะเจ๊งก็ได้แต่คนที่ได้รับผลประโยชน์คือใครคะเรานี่แหละค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะได้รับสินค้าที่ราคาถูกแต่คุณภาพดีไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีการทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดูผลได้ผลเสียด้วยนะคะว่าคุ้มค่าหรือไม่ถ้าเราจะใช้กลยุทธ์การลดราคามาแข่งขันกันนะคะประการที่4การแข่งขันทำให้มีการพัฒนาสินค้ามากขึ้นนะคะเมื่อกี้ที่ครูพูดอธิบายให้ฟังมีสินค้าเลือกมากขึ้นประชาชนได้เลือกสินค้าทั้งสีสันรูปร่างขนาดมีคุณภาพสูงขึ้นมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีความแปลกใหม่มีการใช้สูตรส่วนผสมสีสันต่างๆเข้ามาดึงดูดใจผู้บริโภคนะคะทำให้มีการปรับราคาสินค้าถูกลงเมื่อกี้ที่อธิบายถึงข้อนี้นะคะก็คือหลายๆธุรกิจจูงใจด้วยการลดราคาหรือโปรโมชั่นจนบางครั้งอย่างที่ครูบอกว่าการลดราคาต้องอยู่บนพื้นฐานของการดูที่ต้นทุนด้วยนะคะเพราะถ้าเราลดต่ำกว่าทุนเนี่ยเราก็อาจจะเจอปัญหาการขาดทุนได้และอีกประการนึงก็คือการมีคู่แข่งขันเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาสินค้าแปลกใหม่อยู่เสมอเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยความต้องการของผู้บริโภคก็ไม่มีที่สิ้นสุดอะนะคะอย่างนึกถึงตัวเราอะนะคะบางครั้งเราก็มีความต้องการมากมายนะคะที่เราอยากจะซื้อมาเพื่อตอบสนองความอยากความมีความอยากได้ใครมีของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตรรกะเช่นนี้เราก็หยุดที่จะผลิตสินค้าไม่ได้เราหยุดที่จะครีเอทสินค้าไม่ได้ในมุมของนักธุรกิจคุณต้องดูเทรนด์หรือดูแนวโน้มของความต้องการอยู่ตลอดเวลานะคะว่าอีก1ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเทรนด์หรือแนวโน้มของธุรกิจจะไปในแนวไหนนะคะบางทีทำธุรกิจเราต้องคิดอนาคตนะคะและเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยีสินค้าที่มีการใช้งานที่อิงเทคโนโลยีเนี่ยมักจะมีการพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยเข้ามาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตัวใหม่จะทำลายเทคโนโลยีตัวเก่าเสมอถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตจึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสินค้าแปลกใหม่และล้ำหน้าคู่แข่งขันอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสนใจและหันมาซื้อสินค้าของเรา
แทนที่จะไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันนะคะนี่คือความสำคัญของคู่แข่งขันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกว่าจริงๆแล้วการมีคู่แข่งขันเนี่ยคู่แข่งขันไม่ใช่คู่แค้นแต่เป็นคู่ค้าที่เราจะต้องจับมือกันทำธุรกิจด้วยกันอย่างสันติวิธีพยายามหาวิธีการต่างๆที่จะมาพิชิตใจลูกค้านะคะและอยู่บนพื้นฐานของความมีจรรยาบรรณในทางการตลาดด้วยถึงจะทำให้วินวินทั้งคู่และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือลูกค้าที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตแต่ละรายไปนะคะเอาละนี่คือความสำคัญของคู่แข่งขันทีนี้เรามาดูว่าแล้วทำไมเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันด้วยนะคะในประเด็นหัวข้อที่ว่าความจำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันสาเหตุที่เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเพราะว่า1เราจะได้นำเสนอสินค้าของเราที่เป็นจุดเด่นเนี่ยให้กับลูกค้าได้รับรู้ได้อะไรบ้างที่เราจะต้องมีการนำเสนอเช่นคุณสมบัติสินค้านโยบายการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เราต้องนำเสนอให้กับลูกค้าได้รู้ให้มากกว่าคู่แข่งขันเช่นสินค้าของเรามีคุณสมบัติพิเศษอะไรมันแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไรถ้าเมื่อไหร่ลูกค้าถามกลับมาเราต้องตอบได้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่ทีนี้ต้องอธิบายว่าการที่เราเนี่ยจะอธิบายหรือเปรียบเทียบคู่แข่งขันเนี่ยต้องไม่เป็นการโจมตีนะคะต้องไม่เป็นการโจมตีคู่แข่งขันและบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะต้องมีการเปรียบเทียบจรรยาบรรณของนักขายก็คือคุณต้องปิดฉลากหรือจะต้องไม่ให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าที่เราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้ต้องพยายามดูถึงความมีจริยธรรมทางการตลาดด้วยนะคะเปรียบเทียบได้แต่ไม่ไปโจมตีเขารวมถึงถ้าเรามีนโยบายการโปรโมชั่นที่น่าสนใจที่ลูกค้าควรจะต้องแบบมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเราก็ต้องรีบบอกผ่านการโฆษณาผ่านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เขาได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเราและเขาถ้าเขาโชคดีเขาอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นไปจากธุรกิจเราด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจุดเด่นสินค้าของเราให้ลูกค้าทราบนะคะประการที่2สาเหตุที่เราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเนี่ยเพื่อสร้างความได้เปรียบในการขายสินค้านะคะไม่ใช่แค่นำเสนอจุดเด่นอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเราไปดูสินค้าของคู่แข่งขันไปวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งขันเนี่ยจะทำให้เราเอามาวางแผนความได้เปรียบในการขายสินค้าได้ทั้งนี้เพื่อลูกค้าเนี่ยได้สนใจสินค้าของเรามากกว่าของคู่แข่งขันและมีความมั่นใจที่จะนำเสนอได้ชัดเจนทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าฟังเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเป็นไงคะหาวิธีการจูงใจหาวิธีการที่จะมาทำให้ลูกค้าได้เห็นว่าของเราเนี่ยมันเหนือกว่าคู่แข่งขันตรงไหนนะคะหรือความแตกต่างที่คู่แข่งขันไม่มีแต่เรามีเนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงนี้จะต้องพยายามดึงขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นให้ได้พอลูกค้าบางคนเกิดความลังเลเนื่องจากเป็นลูกค้าประเภทลังเลไม่แน่ใจนะคะว่าระหว่างยี่ห้อเรากับยี่ห้อคู่แข่งขันเนี่ยยี่ห้อไหนมันดีกว่ากันเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่จะทำให้ลูกค้าได้ทราบว่าของเราดีกว่านะดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็อธิบายไปนะคะเพื่อสร้างความได้เปรียบในการขายนะคะประการที่3การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันทำให้เรามีการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถ้าเรามีการวางแผนอย่างรอบคอบมีการวางแผนชัดเจนก็ถือว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการวางแผนดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งการวางแผนที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการวางแผนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขายตั้งแต่การวางแผนที่จะไปแสวงหาผู้มุ่งหวังนะคะเมื่อเราได้รายชื่อผู้มุ่งหวังก็ต้องมาวางแผนเรื่องอะไรคะการที่เราจะไปเตรียมตัวเข้าพบเขานะคะต้องวางแผนว่าเมื่อไปพบเขาแล้วเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาบ้างนะคะเมื่อวางแผนแล้วเมื่อไปพบกับเขาเราจะต้องวางแผนต่อว่าแล้วเราเนี่ยจะนำเสนอหรือสาธิตยังไงให้พิชิตใจลูกค้าวางแผนต่อว่าถ้าลูกค้ามีข้อโต้แย้งเราจะตอบข้อโต้แย้งอย่างไรต้องวางแผนต่อว่าแล้ววิธีการที่เราจะเอามาใช้ในการปิดการขายนั้นเป็นยังไงคือต้องวางแผนทุกสเต็ปรวมถึงวางแผนการเดินทางวางแผนในเรื่องของการนัดหมายเวลาที่เราจะนัดหมายกับเขาเนี่ย
เวลาไหนที่จะเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายคือต้องวางแผนทุกอย่างเลยนะคะเพราะทุกสิ่งอย่างถ้าผ่านการวางแผนที่ดีมันจะรันเป็นสเต็ปและจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำงานซ้ำซ้อนนะคะนี่คือข้อดีของการวางแผนการขายนะคะประการต่อไปค่ะการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเนี่ยจะทำให้เราพบข้อบกพร่องของตัวเองคือบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ไปหาข้อบกพร่องของคนอื่นอย่างเดียวนะเราต้องกลับมาดูตัวเองนะคะดูตัวเองสะท้อนตัวเองออกมาด้วยว่าเราเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันเนี่ยตอนนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างนะคะตรงนี้จะทำให้พนักงานขายเนี่ยได้เห็นความก้าวหน้าข้อดีข้อเสียของคู่แข่งขันและของตัวเองด้วยในด้านของผลิตภัณฑ์และกิจการโดยรวมที่เป็นไงฮะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อรู้เขาอย่างที่ครูบอกกลับมารู้เรานะคะเราเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับคู่แข่งเรามีจุดด้อยตรงไหนจุดด้อยของเราข้อนี้เรากำจัดได้ไหมจุดอ่อนของเราตรงนี้เราสามารถเอาจุดแข็งตรงไหนมาลบได้บ้างนะคะถ้าลูกค้ายังไม่พอใจเรื่องนี้อยู่ข้อมูลเดิมลูกค้ายังไม่พอใจเราจะทำยังไงให้ลูกค้าพอใจนะคะค้นหาข้อบกพร่องโดยเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นอะไรคะเป็นตัวพัฒนาการขายให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเป็นพนักงานขายที่ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะเติมเต็มพร้อมที่จะปรับปรุงพร้อมที่จะพัฒนาเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็เป็นไงก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเนี่ยจะทำให้เราเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการขายอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวิธีการขายมันไม่มีสูตรสำเร็จนะคะว่าใช้วิธีการนี้แล้วจะดีใช้วิธีการนี้แล้วจะสำเร็จมันขึ้นอยู่กับตัวพนักงานขายด้วยนะคะในการที่จะไปค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดรวมถึงหาแนวทางใหม่ๆทางด้านการขายมาใช้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองอ่ะให้ลูกค้าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาวิธีการขายเนี่ยพนักงานขายก็ต้องเป็นฮะหาวิธีการใหม่ๆอยู่เสมออย่างบางคนเนี่ยเป็นพนักงานขายที่ตั้งรับอย่างเดียวรอให้ลูกค้ามาหาที่ช็อปมาหาที่ร้านมาหาที่ออฟฟิศนะคะต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเพราะปัจจุบันนี้ตลาดเป็นไงฮะตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปหมดแล้วเราจะมัวนั่งรอรับอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆเช่นนะคะเราอาจจะต้องใช้วิธีการเชิงรุกไปหาลูกค้าที่บ้านออฟฟิศสำนักงานหรือเราอาจจะใช้วิธีการนำสินค้าของเราเนี่ยไปจัดบูธจัดนิทรรศการจัดแสดงสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีเป็นไงฮะให้มันมีความน่าสนใจเช่นเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้านะคะเช่นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีงานนะคะงานโอท็อปประจำจังหวัดหรือว่ามีงานมหกรรมสินค้าที่คล้ายของเราเนี่ยอยู่เราก็อาจจะพาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานครั้งนั้นมันก็ได้เป็นการ PR สินค้าของเราไปได้ในตัวนะคะหรือเราอาจจะใช้วิธีการขายออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยการขายออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วสำหรับยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการไลฟ์สดขายสินค้ามีการให้ลูกค้าที่ใช้แล้วและใช้ดีรีวิวขายสินค้านะคะมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผ่านช่องทาง Facebook ผ่าน LINE ผ่าน Instagram อยู่ตลอดเวลานี่คือการปรับเปลี่ยนวิธีการขายเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่พนักงานขายต้องไหมฮะครีเอทอย่างสร้างสรรค์ถึงจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะคะต่อไปค่ะสาเหตุความจำเป็นที่ทำให้เราต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันอีกประการหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการได้เห็นไหมคะจากรูปนั่นเนี่ยจะเห็นว่าการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีกรอบที่จำกัดความครีเอทของมนุษย์เลยตราบใดที่เราครีเอทแล้วตลาดต้องการลูกค้าชอบลูกค้าอยากครอบครองตราบนั้นเราก็ยังสามารถครีเอทได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาสินค้าอยู่เสมอเนี่ยเราต้องผ่านการอะไรคะไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์มาวิจัยว่าตอนนี้ลูกค้าเจอปัญหาอะไรนะคะลูกค้าอยากได้สินค้าแบบไหนนะคะแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรแล้วก็เอาความคิดเหล่านี้ค่ะมาระดมสมอง
นะคะมาคิดหาผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้วเอาไปให้ผู้บริโภคไหมฮะได้ทดลองใช้ทดลองอุปโภคทดลองบริโภคแล้วก็ลองประเมินตลาดดูว่าจากการที่เรามีการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาด้วยความที่เราไปวิจัยมาแล้วเนี่ยแล้วเราได้ต้นแบบแล้วเราไปให้ผู้บริโภคได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์เนี่ยกระแสตอบรับฟีดแบคเป็นยังไงถ้าฟีดแบคของกลุ่มตัวอย่างดีเราก็เริ่มผลิตภัณฑ์เราก็เริ่มผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้เลยนะคะแล้วขายออกสู่ตลาดนะคะเพราะฉะนั้นการมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีความหลากหลายเนี่ยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการที่เราชอบและอยากจะทำเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของใครคะของลูกค้าเป็นตัวตั้งด้วยนะคะแล้วก็ไปหาวิธีการนะคะแล้วก็ดีไซน์ให้ตรงใจของลูกค้าอย่างเห็นไหมคะรองเท้าเนี่ยได้ไอเดียมาจากอะไรคะในรูปได้ไอเดียมาจากอะไรคะหนังสติ๊กนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นรองเท้าก็มีความเก๋ไปอีกแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดีไซน์ต้องมั่นใจว่าลูกค้ากล้าที่จะใส่ของเราด้วยนะคะเพราะมันจะมีลูกค้าอยู่ประเภทหนึ่งในตลาดที่เป็นลูกค้าที่กล้าลองไม่แคร์สื่ออยากจะเป็นผู้นำของกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจับตลาดตัวนี้ได้เนี่ยและตลาดนี้เมื่อมีการได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วมันบูมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นกระแสไวรัลได้นะคะคือการบอกต่อการสื่อไปในโลกโซเชียลนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องกล้วยหอมในรูปอะนะคะกล้วยหอมผงชงดื่ มการนำเอากล้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นของบางชุมชนที่มันเยอะแล้วก็เอามาดัดแปลงมาทำเป็นกล้วยหอมผงชงดื่มนะคะที่สามารถนอกเหนือจากคนที่แบบอาจจะไม่ชอบการทานกล้วยสดๆก็อาจจะลองทานเป็นผงนะคะเพื่อความมีสุขภาพที่ดีได้หรืออย่างหมวกกันน็อกในภาพที่3ต้องมีการดีไซน์เห็นไหมคะคือมันอยู่ที่การดีไซน์ก็อาจจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ชอบการดีไซน์แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือการครีเอทผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะคะต่อไปค่ะสิ่งที่เราต้องควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคู่แข่งขัน1เราต้องรู้ขนาดตลาดของคู่แข่งขันนะคะว่าคู่แข่งขันของเราเนี่ยส่วนแบ่งทางการตลาดของเขาเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งขันเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งทางการตลาดลูกค้าของเราเรื่องของ market share เนี่ยใครมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่ากันนะคะเราต้องประเมินด้วยถ้าของเรากับของคู่แข่งขันมันมีความใกล้เคียงมันห่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เราต้องเดือดร้อนแล้วนะคะเพราะถ้าเรานำเขาไม่กี่ก้าวโอกาสที่เขาจะวิ่งและก็ไล่ตามเราทันมีไหมคะนักเรียนมีนะคะเพราะเขาอาจจะวันดีคืนดีเขาอาจจะมีมือดีเขาอาจจะได้คนที่แบบมีประสบการณ์มากกว่าเขาไปซื้อตัวมาหรือเขาคือเขาเรียกมีคนมาสมัครงานแล้วเขาได้คนที่เก่งๆเจ๋งๆมาเนี่ยเขาอาจจะวิ่งนำเราไปก็ได้แทนที่เราเป็นผู้นำเราอาจจะเป็นผู้ตามได้ในอนาคตเพราะเราต้องวิเคราะห์ก้าวต่อก้าวเลยสำหรับการทำธุรกิจนะคะส่วนแบ่งเราใกล้เคียงกับคู่แข่งขันเราจะดีดตัวให้ห่างจากคู่แข่งขันอย่างไรนี่คือโจทย์ที่เราต้องคิดแนวโน้มการขายในอนาคตเป็นอย่างไรนะคะเราต้องพยากรณ์ยอดขายของทั้งตัวเราและของคู่แข่งขันด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยแนวโน้มการขายมันจะมีโอกาสเติบโตได้อีกไหมสำหรับตลาดตัวนี้แล้วคู่แข่งขันเขามีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าไปในทิศทางใดแล้วตัวเราเองล่ะต้องมีการประเมินนะประเมินศักยภาพของตลาดอย่างต่อเนื่องประการที่3ก็คือลูกค้าคนสำคัญของคู่แข่งขันคือกลุ่มไหนลูกค้าก็มีหลายกลุ่มทั้งเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทผู้บริโภคอุปโภคทั่วไปกำลังซื้อก็ซื้อน้อยแต่ซื้อบ่อยหรือลูกค้าคนสำคัญของคู่แข่งขันเป็นระดับธุรกิจระดับไหนก็ต้องดูอีกว่าธุรกิจขนาดครอบครัวหรือธุรกิจห้างหุ้นส่วนหรือลูกค้าของคู่แข่งขันเป็นระดับบริษัทใหญ่อันนี้ก็ลำบากละถ้าลูกค้าของคู่แข่งขันเป็นลูกค้ารายใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่พอหันมาดูเราไปฮะมีแต่รายย่อยๆกำลังซื้อไม่มากนักอันนี้ก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องมีการดูว่าแล้วเราทำยังไงอ่ะที่จะทำให้เราอ่ะได้ลูกค้ารายใหญ่ๆเข้ามาบ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันในเรื่องของขนาดตลาดนะคะประการต่อไปนะคะรู้ส่วนแบ่งการตลาดด้วยนะคะอันนี้เราพูดไปแล้วนะคะต่อไปรู้การจัดจำหน่ายสินค้าของคู่แข่งขันว่าคู่แข่งขันเนี่ยเขามีนโยบายด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างไร
เช่นวิธีการส่งเสริมการขายของคู่แข่งขันเนี่ยเขาใช้การโปรโมชั่นตัวไหนอยู่ตอนนี้เขาใช้การลดราคาหรือเขาใช้การมีของแถมหรือเขาใช้การแลกซื้อหรือเขาใช้การชิงโชคกิจกรรมโปรโมชั่นของคู่แข่งขันกับของเราใครเด็ดกว่ากันใครน่าสนใจกว่ากันต้องประเมินนะคะอันนี้คือเรื่องของการส่งเสริมการขายรวมถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับของเรานะคะการสะดวกในการใช้งานอรรถประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเราของลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะคะประเภทของลูกค้าของคู่แข่งขันนี่พูดไปแล้วว่าต้องประเมินด้วยนะคะว่าลูกค้าของคู่แข่งขันเป็นลูกค้าระดับใดนะคะมีศักยภาพในการซื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะมันจะมีผลไงเวลาที่เราทำธุรกิจแข่งกันเนี่ยถ้าลูกค้าของเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเราเพราะเราก็ต้องหาวิธีการหาให้ได้ซึ่งลูกค้ารายใหญ่ๆบ้างนะคะขนาดของกิจการก็มีผลนะคะว่ากิจการของคู่แข่งขันเนี่ยเขามีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธุรกิจเรานะคะถ้ากิจการของคู่แข่งขันมีขนาดใหญ่กว่าเรานะคะนั่นแสดงว่าเขาน่าจะมีความพร้อมมากกว่าเราเขาน่าจะมีศักยภาพที่ดีกว่าเราอันนี้เราก็อาจจะต้องหันมาแข่งขันในด้านอื่นเพราะถ้ามองที่เรื่องของตัวเงินเรื่องของทุนเรื่องของทรัพยากรต่างๆเราอาจจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขาใหญ่กว่าเราเราก็หันมาดูที่ตลาดที่เรามีกำลังที่จะผลิตและต่อสู้ได้นะคะนี่ก็คือดูวิธีการยุทธวิธีการขายของคู่แข่งขันก็ต้องรู้ว่าณตอนนี้คู่แข่งขันเขามียุทธวิธีการขายอย่างไรนะคะอย่างบางคู่แข่งขันเนี่ยบางรายก็อาจจะใช้วิธีการสร้างความสนิทสนมส่วนตัวระหว่างพนักงานขายกับลูกค้าไปหาที่บ้านไปดูแลพอถึงช่วงวันสำคัญของลูกค้าก็เป็นฮะมีการ์ดมาแสดงความยินดีถึงวันเกิดของลูกค้าก็มีการ์ดมาอวยพรวันเกิดนะคะช่วงครบรอบกี่ปีของบริษัทก็มีการ์ดมีกระเช้าอะไรเงี้ยนี่คือยุทธวิธีของคู่แข่งขันที่ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเข้ามาดึงลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจำเพราะต้องย้อนกลับมาดูที่ธุรกิจเราเอ๊ะแล้วธุรกิจเราล่ะเรามีวิธีการยังไงในการดึงลูกค้ามาอยู่กับเราให้นานๆเพราะเราต้องพัฒนาเช่นใช้วิธีการ CRM ไหมCRM ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะคะหาวิธีการเช่นการใช้วิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกอยู่อยากตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการทำนะคะหรือการพยายามชวนลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมที่สำคัญของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของธุรกิจเราเนี่ยค่ะทุกสิ่งอย่างที่เป็นยุทธวิธีในการพิชิตใจลูกค้าเราต้องทำให้หมดเราต้องทำให้หมดนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้อยู่กับเราไปนานๆและบางครั้งลูกค้าบางรายเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอื่นนะคะบางครั้งเป็นกระบอกเสียงให้กับธุรกิจเราได้ถ้าเราบริการแล้วเขาประทับใจเราขายสินค้าแล้วเขาโอเคบางทีเขาไปบอกต่อบางทีเขาไปรีวิวให้เราด้วยซ้ำไปนะคะมีนะเดี๋ยวนี้มีการรีวิวสินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างเงี้ยการที่ลูกค้าได้เห็นการรีวิวบางทีลูกค้าเป็นไงฮะบอกต่อค่ะแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไวรัลอ่ะมันเป็นลักษณะของการบอกต่อปากต่อปากนี่พอการบอกต่อแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ยอดขายที่ได้จากการลูกค้าเก่าบอกลูกค้าใหม่เนี่ยก็มาอย่างต่อเนื่องต่อไปมาดูแหล่งข้อมูลที่ต้องแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันนะคะคือปัจจุบันนี้ถ้าเราจะมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขันเนี่ยเราจะไปดูข้อมูลของคู่แข่งขันจากแหล่งไหนได้บ้าง 1. จากเอกสารสิ่งพิมพ์ทีนี้เอกสารสิ่งพิมพ์เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ 1. เอกสารสิ่งพิมพ์ของธุรกิจเฉพาะกับ 2. หนังสือพิมพ์และวารสารมาดูเอกสารสิ่งพิมพ์ของธุรกิจเฉพาะกันก่อนคือปัจจุบันเนี่ยเวลาที่ธุรกิจเขาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะต้องมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนประจำ3เดือนประจำครึ่งปีหรือประจำปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีการสรุปรายงานออกมาเนี่ยบางทีเขาก็มีการเก็บรวบรวมหรือลงตีพิมพ์ไว้ในสื่อต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็อาจจะไปเอาข้อมูลการตีพิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยเอามาทำไงคะเอามาศึกษาเอามาดูว่าการประกอบการของเขาเนี่ยเ
ขากำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเขามีส่วนครองทางการตลาดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะคือการไปดูข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ของธุรกิจเฉพาะนะคะหรือ2จากหนังสือพิมพ์และวารสารบางทีหนังสือพิมพ์และวารสารเนี่ยเขามีคอลัมน์พิเศษนะคะนักเรียนคือเขาไปสัมภาษณ์ธุรกิจคู่แข่งขันเราเนี่ยแล้วก็เอามาลงตีพิมพ์ในคอลัมน์ต่างๆนะคะทีนี้การที่เราไปอ่านข้อมูลตรงนี้จะทำให้เราเป็นไงฮะรู้ว่าบทสัมภาษณ์ของคู่แข่งขันเนี่ยเขามีการตอบคำสัมภาษณ์ยังไงบ้างและคำสัมภาษณ์เหล่านี้มันมีประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการอัปเดตตัวเองอยู่เสมอเสพข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันเพื่อที่จะทำให้เราทำธุรกิจอย่างตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมนะคะนี่คือความสำคัญของการไปดูเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆของคู่แข่งขัน 2. ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยรู้จักกับพนักงานขายของคู่แข่งขันบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นไงฮะไปเขาเรียกว่าสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูเนาะแล้วก็ไปพูดคุยกับพนักงานขายของคู่แข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพนักงานขายของคู่แข่งขันนั้นเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนรักสมัยเรียนหนังสือแต่ปรากฏว่าเวลาทำงานจริงเนี่ยเพื่อนเราดันไปอยู่บริษัทของคู่แข่งขันบางครั้งเราก็ต้องเป็นไงฮะติดตามสอบถามกันบ้างล่ะนะคะว่าธุรกิจเธอเป็นยังไงธุรกิจเราเป็นอย่างนี้แต่ห้ามนำความลับของธุรกิจเราไปขายเพื่อนหรือไม่ถึงขั้นหรืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นล้วงความลับของธุรกิจคู่แข่งขันจากเพื่อนก็ได้เพราะมันผิดจรรยาบรรณนักขายอะค่ะเพราะอาจจะแค่คุยแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแชร์สถานการณ์การขายอัปเดตการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ปรากฏอยู่ในตลาดแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือชวนเพื่อนคุยในเรื่องของธุรกิจในภาพรวมก็อาจจะทำให้เราได้มาซึ่งข้อมูลบางอย่างที่จะมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะลูกค้าของคู่แข่งขันก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งข้อมูลนะคะที่เราสามารถจะไปฮะสอบถามเขาได้อย่างบางคนเนี่ยนะคะเข้ามาซื้อสินค้านะคะเราอาจจะถามถึงประสบการณ์ที่เขาเคยซื้อสินค้าจากคู่แข่งขันไปใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ดีหรือเปล่ามีผลข้างเคียงไหมประสิทธิภาพของสินค้าคู่แข่งเนี่ยเป็นอย่างไรในสายตาของลูกค้าก็อาจจะไปสอบถามนะคะชวนเขาคุยแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เราได้ข้อมูลของคู่แข่งขันมาประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าเราได้ด้วยเหมือนกันข้อที่4ค่ะนี่เลยง่ายสุดผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันค่ะพนักงานขายแทบจะไม่ต้องไปพูดคุยกับใครเลยอันนี้ง่ายสุดคือเราไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันมาใช้นะคะเราอยากรู้ว่าโลชั่นยี่ห้อนี้เมื่อเทียบกับโลชั่นยี่ห้อของเราเนี่ยของใครซึมเร็วกว่ากันกลิ่นหอมกว่ากันนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นไงคะมีความเข้มข้นมากกว่ากันก็ไปซื้อสินค้าของคู่แข่งขันมาใช้เลยค่ะก่อนใช้เป็นไงคะมันจะมีข้อมูลฉลากสินค้าปรากฏอยู่ที่ตัวแพ็กเกจใช่ไหมคะตัวบรรจุภัณฑ์แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปฮะมาศึกษามีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบเหล่านี้ของเรามีไหมนะคะการดีไซน์แพ็กเกจิ้งเขาเป็นยังไงการใช้งานสะดวกไหมมันเป็นหัวปั๊มหรือเป็นแค่ฝาเกลียวคือมันวิเคราะห์ได้หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาสินค้าของคู่แข่งขันเนี่ยมาใช้เลยค่ะนะคะมาทดลองใช้มาทดลองรับประทานมาทดลองบริโภคก็จะทำให้เราได้รู้นะคะรู้ด้วยตัวเราเองว่าของเขากับของเราของใครดีกว่ากันนะคะและต่อไปก็คือกิจการต่างๆของคู่แข่งขันอย่างเช่นคู่แข่งขันบางรายเนี่ยเขามีกำลังเขาเรียกมีทรัพยากรเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการแตกลายผลิตภัณฑ์หรือแตกลายบริษัทย่อยๆในเครือของเขาเนี่ยไปอีกหลายๆบริษัทเราก็อาจจะไปติดตามนะคะไปดูอย่างบางทีมีนะบริษัทเนี่ยเขาขยายสาขานะคะไปอีกหนึ่งพื้นที่อะไปอีกหนึ่งโซนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแฝงตัวไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานในวันที่เขาเปิดสาขาใหม่ได้ไหมคะได้เนาะแล้วเราก็ไปสังเกตดูว่าในบรรยากาศของการเปิดตัวสาขาใหม่ของเขามีการจัดอีเวนต์อะไรบ้างในงานเขามีการแถลงข่าวยังไงนะคะเขามีสินค้าที่น่าสนใจในสาขาใหม่ตรงไหนยังไงบ้างตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จะทำให้เราเนี่ยได้มาซึ่งข้อมูลที่เราจะมาพัฒนาการขายของเราให้สามารถสู้กับคู่แข่งขันในตลาดได้อย่างไม่ต้องนะอย่างไม่น่ากลัว
ราะฉะนั้นนี่คือวิธีการมากมายในฐานะถ้าเราเรียนการขายไปแล้วแล้ววันหนึ่งนักเรียนมีโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะได้รู้วิธีการที่ทำยังไงให้เราเนี่ยพิชิตใจลูกค้าพิชิตใจหรือว่าดึงลูกค้าของคู่แข่งขันเนี่ยมาเป็นลูกค้าของเราได้โดยไม่ผิดจรรยาบรรณด้านการตลาดนะคะนี่คือข้อมูลที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ต่อไปมาดูวิธีการที่พนักงานขายจะชนะคู่แข่งขันการที่เราเนี่ยทำธุรกิจเราก็ต้องมีการอัปเดตวางแผนอย่างต่อเนื่อง1กำหนดการทำงานทุกครั้งคือต้องวางแผนว่าไปพบลูกค้ารายใดก่อนรายใดหลังไปพบที่ไหนเวลาใดและใช้วิธีการเสนอกับลูกค้าแต่ละรายอย่างไรอันนี้ต้องวางแผนให้ละเอียดนะคะการวางแผนที่ดีก็มีชัยกว่าไปกว่าครึ่งอย่างที่ครูเคยบอกแล้ว2เรียนแบบกลยุทธ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จการเรียนแบบหมายถึงอะไรคือการดูบางอย่างของเขามาการเรียนแบบไม่ได้หมายถึงเอาทุกอย่างทั้งหมดของคนคนนั้นมาแต่เราจะต้องเอาข้อดีบางอย่างของเขามาอะแดปต์กับตัวเรานะคะเอามาประยุกต์ให้เข้ากับตัวเราและใช้ในสถานการณ์บางสถานการณ์คือบางครั้งถ้าเราไปเรียนแบบเขามากเกินไปเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอัตลักษณ์ตัวตนของเราจะหายไปเลยแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศการขายจะไม่มีชีวิตชีวานะคะมันจะทำให้ดูตึงเครียดเหมือนหุ่นยนต์อะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงฮะดูบางอย่างของเขาแล้วมาอะแดปต์ให้เข้ากับตัวเรานะคะ3เลือกพบและให้ความสำคัญกับลูกค้าคนสำคัญคือบางครั้งเราต้องประเมินลูกค้าด้วยนะว่าลูกค้าแต่ละรายศักยภาพในการซื้ออำนาจในการซื้อเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นสินค้าที่มีราคาแพงดังนั้นกลุ่มเป้าหมายก็จะต้องเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงหรือเป็นสถาบันที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีเราก็ต้องเลือกให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีอำนาจและพร้อมที่จะซื้อก่อนนะคะอันนี้คือเทคนิควิธีการ3ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการขายมากที่สุดคือต้องแบ่งเวลาค่ะว่าต้องไปทำงานเวลาใดใช้เวลาในการสรุปงานช่วงไหนและวางแผนในการทำงานต่อไปอย่างไรเราต้องใช้เวลาในการเดินทางไปพบลูกค้านานเท่าไหร่และต้องไปพบลูกค้ากี่คนในแต่ละวันอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบนะคะ 5. หาช่องทางการสร้างยอดขายเพื่อขยายตลาดเอามาดูพร้อมๆกันค่ะเช่นใช้ยุทธวิธีการออกงานแสดงสินค้าจัดงานออกร้านตามสมาคมสโมสรต่างๆจัดนิทรรศการตามห้างร้านนะคะที่เป็นสถาบันหรือกลุ่มลูกค้าอย่างที่ครูบอกว่าบางทีเนี่ยเราจะใช้วิธีการขายเดิมๆไม่ได้มัวแต่นั่งรับแต่ไม่ออกไปรุกหาลูกค้าเลยเนี่ยอาจจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเป็นไงฮะเจ๊งแล้วก็จบเลยก็ได้เพราะต้องหาวิธีการใหม่ๆหาการขายออนไลน์เข้ามาร่วมด้วยนะคะ6เราต้องทราบข้อมูลต่างๆให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันเราต้องเป็นคนที่ alertness คือตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอัปเดตข่าวสารผ่านสื่อต่างๆนะคะดูข้อมูลการรายงานข้อมูลสถิติที่แต่ละที่ได้รวบรวมไว้อัปเดตข่าวสารผ่านทางข่าวเชิงเศรษฐกิจหนังสือพิมพ์เชิงเศรษฐกิจต่างๆเพื่อเราจะได้วางแผนการทำงานและแก้ปัญหาล่วงหน้าได้ประโยชน์ของการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์1ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะจะทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่งขันนะรวมถึงถ้าเราจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีที่สุดลูกค้าต้องการมากที่สุดนะคะตรงใจลูกค้าที่สุดด้วยด้านราคาการมีความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันเราจะมีประโยชน์ในการวางแผนราคาว่าในการตั้งราคาเนี่ย1ตั้งให้ใกล้เคียงกับคู่แข่งขันหรือเท่ากับคู่แข่งขันไม่ควรตั้งราคาต่ำและใช้วิธีการสงครามราคาถ้าเมื่อไหร่ธุรกิจใช้สงครามราคาปุ๊บจบเลยค่ะขาดทุนแน่นอนและทำให้เป็นไงคะเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยสินค้าบางตัวเขาอาจจะต้องดับไปในตลาดเพราะว่าลดต่ำกว่าทุนจนเราเจ๊งอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะทำเพราะการตั้งราคาต้องดูว่า1ไปในแนวเดียวกับคู่แข่งขันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะต่อไปด้านการส่งเสริมการขายอันนี้คือวิธีการที่ต้องเอามาใช้ใครเด็ดกว่าใครโดนกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบกว่าเพราะการโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านี้ต้องเอามาใช้เป็นระยะระยะบางทีเนี่ยโปรโมชั่นบ่อยเกินไปลูกค้าก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลดไม่ซื้อพรุ่งนี้อ่ะสัปดาห์หน้าก็ยังลดไม่ซื้อสัปดาห์หน้าเดือนหน้าก็ยังลด
เพราะฉะนั้นทำให้ลูกค้ารู้สึกเฉยชาและก็เบื่อหน่ายถ้าเราโปรตลอดเดือนและไม่มีวิธีการใหม่ๆเลยเพราะเราต้องมีการอัปเดตโปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะคะเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและอย่าใช้นานจนเกินไปมิฉะนั้นแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกเฉยๆกับโปรโมชั่นของเรานะคะต้องรู้จักวางแผนด้วยการด้านการแผนงานในอนาคตก็สำคัญถ้าเรารู้เกี่ยวกับข้อมูลคู่แข่งขันเนี่ยจะทำให้เราวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะในการผลิตสินค้าขึ้นมาไม่ใช่แค่มองตัวผลิตภัณฑ์ดีราคาโดนใจแต่การจัดจำหน่ายสินค้าต้องเข้าถึงทั่วถึงและรวดเร็วถึงมือผู้บริโภครวดเร็วด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการคือคุณต้องคิดว่าทำยังไงล่ะที่จะทำให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนี่คือโจทย์ที่เราจะต้องเอามาวางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายให้ถึงมือลูกค้านะคะได้ดีที่สุดนะคะและนี่ก็คือเนื้อหาที่ได้มีการนำเสนอให้กับลูกค้าขอไปนำเสนอให้กับนักเรียนเห็นไหมพอครูพูดถึงลูกค้าเนี่ยติดมาเป็นลูกค้าเลยนี่คือเนื้อหาในหน่วยที่8เรื่องความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันที่นำมาให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาและก็เป็นประโยชน์ในการเรียนวิชาการขายเบื้องต้นนะคะและสำหรับวันนี้นักเรียนหรือคุณผู้ชมท่านใดที่นั่งรับชมอยู่อยากจะติดต่อกับคุณครูผู้สอนเพิ่มเติมเราก็มี3ช่องทางให้ติดต่อกันเหมือนเช่นเคยนะคะ1เข้าไปที่ Facebook ครูอุการตลาดนะคะ2 @ idline มาที่0896626834หรือจะส่งอีเมลเข้ามาพูดคุยกันได้ที่อีเมล au_31@hotmail.com ค่ะนะคะและวันนี้เนื้อหาในรายวิชาการขายเบื้องต้นหน่วยที่8ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ